่วนนักแสดงรุ่นพี่จอร์ดิลานีก็ทาปากแดงสวมบทร้ายแค่ในจอเท่านั้นเพราะตัวจริงน่ะหันหน้าเข้าวัดเข้าป่าศึกษาธรรมะตลอดซึ่งวันนี้เธอก็บินไปปฏิบัติธรรมณสังเวชนียสถานประเทศอินเดียกับกลุ่มผู้จัดละครแม่ก้อยธาริกาและไก่วรายุทธเป็นเวลาทั้งหมด8วันหลังจากที่เคยไปแสวงบุญที่พุทธคยาเมื่อตอนต้นปีค่ะชอบนะโดยส่วนตัวชอบแต่ว่ามันเป็นโอกาสที่คนชวนอ่ะแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าอยู่ดีเราไปเองคนเดียวมันไปยากอ่ะแต่ถ้ามีคนชวนเราไปปั๊บอ่ะเราก็จะเคลียร์คิวแล้วก็จะไปอ่ะเอาจริงๆไม่ลำบากนะคราวที่แล้วอ่ะเรามีความรู้สึกว่าเราสบายแต่ว่าคราวเนี้ยมันอาจจะลำบากเดินทางเพราะว่าบางทีบางสังเวยมันห่างกันประมาณ12ชั่วโมงเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรแต่ว่าคือด้วยความที่เขาเป็นทริปทำบุญเขาก็จะสวดมนต์ไปตลอดทางเราก็เลยโอเคก็เหมือนแบบไปตั้งใจที่จะแบบว่าทำบุญจริงๆ